ตอนนี้เรามาถึงตอนที่ว่าคนจากสมาคมใหญ่เรามาแล้วเปล่าสิงแสใหญ่ท่านมาแล้วนะฮะและเช้าวันนั้นน่ะนะเราก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เราได้เจอนะทั้งสิงแสท่านก็บอกว่าไอ้เหตุการณ์อย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับมันเป็นฤกษ์แล้วเป็นดวงแล้วก็มันเป็นมีสิ่งผิดปกติหลายอย่างที่ตอนที่ท่านเข้ามาในสำนักงานนะท่านมาท่านถือกระดานโป๊ยๆมาก็คือกระดานแปดเปลี่ยนนะครับท่านถือมาแล้วข้าก็นับนิ้วแล้วท่านก็บอกอุ้ยนี่ทำไมมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบท่านบอกว่าตรงนี้พลังงานนี่มันด้านลบมันเยอะมากๆเหมือนกับถ้าพูดถึงคนไทยก็เหมือนกับคนจีนก็จะพูดเหมือนคนเล่นของเหมือนคนที่ว่าโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกอย่างนั้นท่านเข้ามาท่านก็รู้สึกว่าธรรมดาสุขสารถ้าเราเข้ามามันก็จะไม่คลึมหรือว่าแบบเป็นบรรยากาศที่แบบกดดันอะไรขนาดนี้แต่ท่านเข้ามาท่านรู้สึกว่าโอ้โหมันกดดันมากๆเลยท่านบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็บอกเนี่ยผมก็พาไปที่โรงแม่ลูกครับพอที่แสท่านก็ไปเสร็จปุ๊บเดินยืนอยู่หน้าโรงนะครับสิ่งที่ทุกคนมองเห็นนะครับแล้วก็คือตรงตัวลงจะมีรอยมือฝ่ามือเต็มไปหมดเลยรอยมือเหมือนกับว่าพยายามจะเปิดโลงออกมาครับนะครับซึ่งหลังจากที่สิงใส่ใจฉันก็เดินค่อยเดินเข้าไปรอบโลงเดินแล้วก็ไปเดินดูถึงโลงเล็กด้วยสิ่งที่ท่านดูเสร็จท่านรู้สึกว่าอันนี้มันผิดปกติมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยท่านก็ก้มลองมองไปใต้ท่านมุดไปใต้โรงอ่ะมีสิ่งที่ท่านเห็นในใต้โรงอ่ะมันเป็นยันสีแดงนะครับตอกติดเอาไว้อยู่ที่ใต้โรงครับซึ่งไอ้ยันตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ท่านบอกคิดหายแล้วท่านพูดแบบคำหยาบคิดหายแล้วโอ้โหทางนี้เสร็จท่านรีบออกมาบอกพวกนี้รีบไปเตรียมของเส้นไหว้อะไรตามที่ผมบอกรีบเลยครับเราก็รีบแบบว่าขับรถออกไปซื้อของตามที่ท่านบอกนี่เดี๋ยวตั้งพลังพิธีตรงหน้าโรงเลยนะพอตั้งพลังพิธีอะไรเสร็จปุ๊บท่านบอกให้ไปเชือดไก่มาเชือดไก่เสร็จปุ๊บท่านทำพิธีแล้วก็เอาเลือดไก่เนี่ยเขียนลงบนยันเสร็จแปะไว้ตรงหน้าโรงครับแต่ปุ๊บแล้วท่านก็ไปเอายันของท่านน่ะนะฮะแกะยันสีแดงออกซึ่งระหว่างที่แกะยันสีแดงออกน่ะมันมีเสียงเหมือนคนร้องแบบเจ็บปวดเป็นผู้หญิงอ่ะโอ้ยออกมาร้อยออกมาจากออกมาน่ะเออพอออกมาเราเอาออกมาเสร็จโอ้โหกลิ่นแบบกลิ่นมันมาได้ยังไงเราก็ไม่ใจนะกลิ่นแบบเหม็นเน่ามากครับพอท่านออกมาเสร็จปุ๊บท่านเอาใส่ในผ้าผืนหนึ่งอ่ะที่วาดเป็นรูปวาดเป็นยันนะครับแล้วก็คอไว้เลยคอไว้อย่างนี้แล้วเก็บไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนเปิดโลงอันนี้ญาติที่มาเนี่ยเขาบอกไม่ต้องเปิดเราก็เอาไปฝังเลยครับนะครับเขาบอกไม่ได้เนี่ยมันผิดพิธีนะมีใครทำอะไรกับศพมีใครทำอะไรกับโลงแน่นอนเลยกลัวไม่อนุญาตที่ถ้าหรืออยากเอาศพนี้ฝังหรือต้องให้อกทำตามพิธีที่อ้วนบอกถ้าไม่ก็ไม่ต้องไปฝังที่อื่นเขาไม่ให้ฝังที่ในสุสานเลยศพกลากินีเขาเรียกศพกลากินีเขาไม่แหวเอาไว้ในสุสานเออพูดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บไอ้นั่นก็อึ้งอ่ะไอ้ญาติเขาอึ้งไอ้ตัวสามีของผู้หญิงเขายังมาไม่ถึงไอ้นั่นก็เมาได้ถึงสายใหญ่บอกนัดเปิดลงโอ้ทุกคนก็เริ่มร่วมกันเปิดลงพอเปิดลงขึ้นมาโอ้โหวิทำไมพี่เราไม่อยากคิดเลยภาพของศพนะครับคือมือทั้งสองข้างวางอยู่ที่หน้าท้องถูกปะแต่มือเขาอ่ะถูกตะปูตอกตึงเอาไว้อ่ะเฮ้ยหมายถึงว่ามืออยู่อย่างนี้แล้วเอาตะปูตอกใส่เข้าไปอย่างนี้เหรอพี่ให้มือมันไม่แบวอย่างนี้เหรอใช่ตอกติดกับตัวเลยอ่ะอ๋อครับ
ลกขาทั้งสองข้างก็ตรงโดนคล้ายๆสายสินเนี่ยมัดอยู่แล้วก็เอาตะปูตอกเอาไว้อ่ะทั้งหมดตะปูที่ตอกไว้ทั้งหมด7ดอกอ่ะโอ้โหคือสินแสเห็นแบบนั้นแบบทำไมมันโหดร้ายอะไรอย่างนี้ครับแต่ท่านก็บอกว่าอ้าท่านก็ทำพิธีนะครับถอนตะปูออกบอกแล้วก็พอค่อยๆถอนตะปูออกแต่ละแล้วจุดไหนมันระหว่างที่ถอนเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนกับว่าจากฟ้ามันเริ่มจะสว่างถูกไหมวีครับอยู่ๆอ่ะมันเหมือนมีเมฆฝนเมฆดำมามืดมาเลยอ่ะแล้วระหว่างที่ถอนจนถอนตัวสุดท้ายออกมาฟ้าผ่าเปรี้ยงโอ้โหแล้วฝนค่อยตกลงมาครับตอนนั้นคือทุกคนคือกดดันมากวีกดดันจริงๆเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนยิ่งตัวพี่เองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนครับซึ่งหลังจากที่นะครับเอาตะปูอะไรออกหมดแล้วนะนะครับก็เก็บเข้าลงเอาลงปิดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จึงสายใหญ่ท่านก็เดินออกมาแล้วก็ดูเลิกเพื่อที่จะเอาศพลงไปฝังแต่ช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับฝนก็ตกลมกันขแรงถูกปะทุกคนก็ย้ายเข้าไปหลบตรงข้างๆโรงช่วงระหว่างที่หลบข้างๆโรงอ่ะเหมือนแบบลมมันแรงลมมันพัดแรงมากพัดเข้ามาเนี่ยด้วยความที่ว่าจุ้ยจี้มันจะเป็นขอนไม้ที่วางโรงเนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดนึงถูกไหมวีครับนะครับมันเป็นม้านั่งอ่ะสองตัวว่าวางไว้หัวกระท้ายถูกป่ะช่วงนั้นดูลมพัดมาวูบเดียวนั้นอ่ะโรงอ่ะตกลงมาถึงพื้นอ่ะไม้อ่ะเอาไม่อยู่อ่ะปึ้งโอ้โหทุกคนสะดุ้งหมดเลยอ่ะลงอ่ะหล่นลงมาถึงพื้นครับซึ่งหลังจากที่เราหล่นมาพวกเราก็หันกลับไปมองโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันน่ากลัวเริ่มน่าความรู้สึกตื่นสยองมันน่ากลัวเพราะว่าไอ้ไม้ที่ให้ลงมาพาดอยู่อ่ะมันหักสองท่อนหมดเลยอ่ะเหมือนกับมีน้ำหนักไปกดทับมันอ่ะแล้วพอตรงนี้เสร็จปุ๊บสิงแสท่านก็รีบแบบเดินเข้าไปแล้วก็เอาเลือดไก่เอาชาที่ใส่เลือดไก่มาเสร็จแล้วรีบเขี่ยไปลงเห็นอย่างนั้นลงรอบโรงเลยอ่ะครับเดี๋ยวต้องรีบหาเลือดลงแล้วหาเลือดลงไม่ได้เนี่ยงานนี้มันทำไมซ่าอย่างซ่ามากเลยเสียงมันแทรกเข้ามาซ่าซ่าซ่าหมายถึงว่าเสียงวีพูดกับพี่สาวเหรอกำลังเล่าที่กำลังเสียงมันซ่าซ่าซ่าเข้ามาหายไหมดีขึ้นอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วครับแล้วคราวนี้พอท่านสิงห์ท่านก็บอกว่าถ้าเราหาเรื่องลงไม่ได้วันนี้ไม่ได้ฟังนะเป็นเรื่องแน่คิดในใจเลยพวกพี่ไม่เฝ้าแล้วนะไม่เฝ้าแล้วนะคิดอย่างนั้นบอกชินแสที่รีบๆหาเลิกเถอะครับท่านก็ทำพิธีแล้วก็เลิกได้อยู่เลิกได้คือประมาณ9 โมง กว่าซึ่งตอนนั้นน่ะเวลามันเพิ่งจะ 7:00 อีก2ชั่วโมงครับซึ่งช่วง2ชั่วโมงฝนก็ยังตกอยู่อย่างนั้นน่ะพอฝนตกอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะคือหลุมอ่ะมันขุดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลุมก็จะมีน้ำซึ่งในตรงนี้ต้องไปวิดน้ำออกเพราะมันถือว่าคนจีนก็ถือว่ามีน้ำในหลุมเลิกไม่ดีนะทุกอย่างคือไม่เหมาะต่อหลังจากที่7โมงกว่าฝนเริ่มซาก็ให้คนงานเนี่ยไปวิดน้ำออกรีบวิดน้ำออกแล้วก็เตรียมเอาไม้พาดเพื่อที่จะเอาลงช่วงระหว่างที่ถึงเวลาแฟนไอตัวผัวของผู้หญิงเขาก็มาเขาก็ถามว่ามันเป็นยังไงได้เลิกได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ญาติเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่า
ทางสมาคมเขาเปิดโรงไอ้แม่ก็ทำสีหน้าแบบไม่พอใจอะซักสีหน้าใสอะไรเงี้ยไม่ทำไมรู้พวกนี้ไม่รออู้ว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้พยายามจะสอบว่าแต่สุดท้ายบอกหรือจะรีบปังไหมเดี๋ยวเรื่องก็จะไม่ทันเลิกนะมันก็เหมือนกับว่าไม่พอใจอะสมณะไปฝังก็ฝังช่วงระหว่างฝังเราก็เอาผ้าป่านสีขาวเชื่อมนะครับมัดแล้วก็ยกเพื่อที่จะยกโรงช่วงระหว่างเรายกโรงอะคือโรงเรารู้สึกว่าโรงมันหนักมากทุกคนคิดในใจนะตอนแรกคนงานอะ6คนยกไม่ขึ้นสุดท้ายพวกพี่ต้องเข้าไปเสริมอีกฝั่งละ2คนอะเพื่อที่จะยกโรงนี้ขึ้นซึ่งระหว่างเรายกโรงแล้วก็เดินไปที่หลุมเนี่ยยกอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะอยู่ไอ้คนข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนว่าสะดุดอะไรสักอย่างล้มโรงก็แบบกระแทกลงมาคือเป็นอย่างเนี้ยนะวีโรงอยู่ก็ตกกระแทกของพื้นตกกระแทกของพื้น 3-4 ครั้งกว่าจะถึงหลุมอ่ะหมายถึงว่าการที่จะเอาโรงนี้ไปลงหลุมเนี่ยมันทุลักทุเลมันเป็นไปได้ยากถูกไหมพี่ใช่มันผิดปกติอ่ะเออมันผิดปกติอ่ะมันเหมือนเราแบกเนี่ยโรงธรรมดาคืออย่างที่บอกแหละโรงสภาคือมันหนักอยู่แล้วอันนี้เข้าใจได้ครับแต่คน10คนเนี่ยแบกโรงมันจะแบกไปได้หรือหรอใช่ไหมแล้วพอตรงนี้เราพอไปใกล้ถึงโรงเสร็จปุ๊บนะในหลุมเนี่ยนะมันจะเป็นหลุมใหญ่ๆเพื่อที่จะฝังไว้สองโรงคือศพแม่ลูกถูกปะครับช่วงระหว่างที่กำลังย้อนเพื่อที่ย้อนโรงลงไปนะครับในหลุมนะมันเหมือนกับมันเนี่ยคือพื้นที่ตรงนั้นมันจะแฉะหมดถูกปะมันจะดินมันก็จะลื่นๆนิดนึงถูกไหมแล้วอยู่ๆอ่ะตอนที่กำลังสาวลงไปอ่ะนะครับพอปล่อยลงไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนอ่ะมันลื่นหรือมันพลาดยังไงลงตกไปกระแทกพื้นอ่ะจากอยู่มันเราจะอยู่เหนือพื้นอยู่ประมาณสัก50เซนหรือเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราพอมันหลุดลงไปอ่ะตึ้มสิ่งที่เราเห็นอ่ะพอตกลงไปเนี่ยนะโรงพลิกกระแทกเนี่ยฝาโรงนี่กระเด็นออกมาเลยอ่ะพอฝาโรงกระเด็นออกมาเพราะว่าตรงใต้หลุมเนี่ยเราก็จะมีไม้รองไว้อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะว่าจะค่อยๆเอาโรงวางไปก่อนแล้วก็ค่อยยกหัวขึ้นแล้วก็เอาไม้ออกเพื่อให้โรงอ่ะลงเคยไปเสมอพื้นถูกปะครับครับมันจะมีไม้พาดอยู่ไอ้ตัวไม้พาดเนี่ยอยู่ๆไปฟาดโดนคนงานเนี่ยดุยปาดโดนเสร็จปุ๊บขดตัวคนงานก็หล่นลงไปที่โรงอ่ะโอ้โหเลือดอาบเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้เนาะมันดูทุลักทุเลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่แบบควรจะเป็นเลยนะตอนเนี้ยใช่ทุกอย่างไม่เป็นปิ๊บคือตกลงก็คือลงแตกก็คือฝาลงระเบิดออกเปิดออกมาแล้วตัวคนนะครับได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ให้เลือดเนี่ยด้วยความถือนั้นประเด็นอันนี้พี่ก็ไม่รู้ครับพอมาอีกแล้วอาสินแสบอกชิบหายแล้วพอบอกว่าชิบหายแล้วเท่านั้นแหละโอ้โหอยู่ๆมันเหมือนมีลมพัดมาแบบวูบใหญ่ๆอ่ะไอ้สิ่งที่เราเห็นเลยวูบใหญ่ๆโอ้ยพูดแล้วขนลุกวูบใหญ่ๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นเสียงคล้ายๆเสียงหมาหอนแต่มันไม่ใช่เสียงหมาหอนอ่ะมันเสียงอื้อขึ้นมาทั้งสุสานโอ้ยเสียงมันคางแบบอื้อขึ้นมาทั้งได้ยินนะได้ยินกับทุกคนนะครับแค่นั้นแหละครับรีบเอาลงปิดเสร็จปุ๊บเอาลงเล็กพอลงเล็กวางเสร็จปุ๊บลงเล็กตกลงไปอีกพอลงเล็กเปิดขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นน่ะไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะโรงเล็กเนี่ยเป็นโรงเปล่าวีมันไม่มีศพอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วตอนแรกที่ว่าตั้งศพอยู่ตั้งแต่ EP 2อ่ะมันมีโรงแม่กับโรงลูกใช่ไหมใช่แต่ว่าโรงเล็กกับไม่มีร่างของลูกอยู่ตอนนี้ถูกป่ะพี่ถูก
เฮ้ยผมถึงว่าไงคราวนี้ถึงบางอ้อเลยทั้งใจทั้งอะไรบอกถึงบางอ้อเลยงานนี้เออจบไม่สวยแล้วงานนี้ครับท่านบอกว่าไอ้ทางสามีคือไปคุยกับทางสามีบอกเรื่องนี้หัวไม่ยุ่งนะหรือหาคนมาจัดการเอาเองหัวถอนตัวไม่ทำอีกเด็ดขาดครับซึ่งตัวสามีก็เหมือนกับว่าคือหน้าซีดๆน่ะแต่ก็สั่งให้คนงานกดหลุมทั้งหมดแต่พวกพี่ถอนทีมออกมาเลยบอกทุกคนรีบออกมาเลยพอออกมาเสร็จปุ๊บสินแสบอกพวกหรือรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวอ้วไปทำมัมมนทำพิธีอะไรก่อนปัดรองควานไม่งั้นพวกมึงซวยทั้งหมดแน่นอนเลยงานนี้โอ้โหงานเข้าดิเข้างานเข้าเลยงานนี้พอทำพิธีถึงครึ่งวันอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะค่อยอาบน้ำอาบท่าเลยอ่ะเรียกว่าตอนนั้นมนต์สาดรถทั้งตัวแล้วปัดรองควานอ่ะพอปัดเสร็จปุ๊บพวกหรือออกเป็นคาดอยู่นั้นเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นช่วงที่เรากำลังออกเดินทางนะบีเป็นเรื่องที่แปลกคือแต่งอาทิตย์ไม่ได้สอดส่องลงมาเลยอ่ะดำคึ้งอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะขมุกขมัวดูอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วพอเราก็ค่อยออกจากพอเราออกจากสุสานได้มันเหมือนไอ้บรรยากาศเนี่ยมันเริ่มไอ้ความอึดอัดที่กดทับตัวเราอ่ะมันเริ่มเบาลงแล้วพอเราออกมาจากสุสานได้นะบีขึ้นไปเข้าตัวอำเภอโอ้โหแม่งคนละเรื่องเลยอ่ะครับข้างนอกนี่สว่างโล่งเลยอ่ะมันเหมือนคนละโลกเลยอ่ะวีแต่ช่วงที่เราออกมาจากสุสานวีสิ่งที่เราเห็นอ่ะไม่ใช่เห็นทั้งได้ยินอ่ะคือพี่จะนั่งอยู่หลังรถกระบะใช่ป่ะพี่จะนั่งกันอยู่ใช่ไหมเราด้วยการที่ว่าเราก็มองกลับไปข้างหลังอ่ะครับโอ้โหเหตุการณ์เหมือนเมื่อคืนยังไงต่อพี่เรียงกันเต็มเลยยืนอยู่รอบยืนอยู่รอบหลุมศพผู้หญิงโอ้โหครับเต็มเลยเราคือขยี้ตาแล้วอ่ะก็เห็นนะโอ้โหเขายืนกันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะครับโอ้โหแค่นี้เราก็พี่ก็รีบหันพวกพี่รีบหันหน้ากลับตอบลบไปเรียบเลยเร็วๆเร็วๆเลยอ่ะเดี๋ยวพอลูกออกมาได้โอ้โหมันแบบโอ้มันขนลุกขนชันมากๆซึ่งหลังจากที่เราไปกราบถึงสมาคมแล้วเราบีครับด้วยความสงสัยแล้วก็ต้องถามสิงแสว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นสิงแสบอกว่าเขาเลยเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติครับผู้หญิงน่ะคนที่ตายอ่ะน่าจะเป็นสะพ้ายของบ้านนี้แล้วบ้านเนี้ยพวกคนจีนเนี่ยนะครับที่ข้ามาจากฝั่งเมืองจีนเลยนะจะมีความเชื่ออยู่อย่างลูกผู้ชายและอยากให้ที่บ้านกิจการร่ำรวยหรือว่ามีโชคดีครับเขาจะเลี้ยงผีเขาจะเลี้ยงผีแล้ววิธีเลี้ยงผีเขาอะครับนะมันไม่เหมือนกับวิธีเลี้ยงผีเมืองไทยเราอย่างนั้นนะเขาจะคนในตระกูลนะมาทำผีเอาแล้วไงโอ้ยนะแล้วสิ่งที่เราเจอจานบีจำได้ไหมที่ว่าลงออกไปกระทับแทกญาติเขาอะทั้งสองคนอะครับมันมีข่าวมาหลังจากที่เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงพี่มันมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองคนนี้เสียชีวิตเอาลูกเขาไปแล้วจะให้เราเแล้วจะให้เราไปทำพิธีกงเต็กให้อีกจะให้เราไปทำอีกเหรอใช่โอ้ยเรียกสมาคมไปครับคราวนี้ไม่ไปโอ้ยใครจะไปไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดไม่ทางซึ่งหลังจากที่อาเจกอะที่ไปบ้านคนเนี้ยไปเพื่อไปเยี่ยมไอ้สองคนเนี้ยครับนะครับตอนที่ไปอ่ะเจ็กเขาบอกว่าตอนแรกสองคนนี้มันก็ดีๆอยู่หรอกนะกำลังรักษากันอยู่แต่หมอคือที่หมอหรือพยาบาลเนี่ยเล่าให้เจ็กฟังอยู่ว่าเขาอ่ะเหมือนกับเพ้อดิ้นทุรนทุรายครับเหมือนอา
การเหมือนคนเพ้อคนคลั่งอ่ะจนไอ้คนเนี้ยคนสองคนนี้เขานอนตลอดเตียงคู่กันถูกป่ะไอ้คนที่ไอ้คนที่ว่าขาหักมันขยับไม่ได้แต่ไอ้คนหนึ่งที่โดนกระแทกตรงหน้าอกถูกป่ะมันเป็นคดีขึ้นมาอะไรรู้ไหมวียังไงพี่เพราะไอ้คนที่โดนลงกระแทกหน้าอกอ่ะมันไปบีบคอไอ้คนที่ขาหักเอ้าตายคาเตียงเลยและส่วนตัวมันเองกระโดดลงมาจากหน้าต่างโรงพยาบาลเสียชีวิตเฮ้ยเหมือนโดนแฝงว่าใช่แล้วสิ่งที่เขาให้ทางสมาคมอ่ะช่วยไปรับศพหน่อยซึ่งเราไปรับศพเราก็ต้องเห็นศพใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นอ่ะศพอ่ะคือแบบปากดิ้นดำเลยอ่ะนะสภาพศพคือดูไม่ได้แล้วไอ้คนที่ตกลงมานี่แบบคือเหมือนกระดูกเขาหักทั้งล่างอ่ะทั้งที่มันตกลงมาเนี่ยกระดูกมันไม่น่าหักทั้งหมดใช่ไหมครับแต่หมอบอกกระดูกหักทั้งล่างมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไหมมันต้องสูงมากนะถ้าจะตกลงมาแล้วกระดูกหักทั้งล่างมันจะเข้าแค่ชั้นสองแหละแต่ที่มันหล่นมันแค่ชั้นสองแล้วน่าใช่ดิกระดูกหักทั้งล่างครับนะครับแล้วพอเจ็กกลับมาแล้วพวกเราฟังนี้ไม่มีใครในสมาคมไปสักคนเดียวนะครับแล้วสิ่งที่หลุดออกมาจากที่ชาวบ้านเราแวกนะที่เป็นญาติของเขาทางๆอะไรเงี้ยมาเล่าพวกเราฟังว่าบ้านเนี้ยไม่ใช่มีแค่ปัญหาแค่นี้ครับเขามีปัญหามากกว่านี้เขาบอกพวกเราเห็นใช่ไหมว่าตอนที่ตอนคืนน่ะที่เราลื้อไปพักอ่ะหรือจำได้ไหมว่าทำไมถึงมีคนเยอะแยะมาอันนี้ไม่แปลกใจแล้วผมเห็นบอกเลยผมเห็นใช่นั่นแหละญาติพวกเขาที่เสียชีวิตด้วยอาการไม่ปกติสักคนเดียวแล้วสิ่งที่เขาต้องการที่เป็นข่าวลือนะข่าวลืออันนี้เราก็ไม่รู้เขาบอกว่าผู้หญิงที่เป็นเมียเขาเนี่ยเกิดในวันที่สนับสนุนดวงของตระกูลแล้วตัวเด็กเนี่ยก็จะถูกจับนะครับคือผู้หญิงอ่ะเขาท้องครับพอเขาท้องเสร็จทางนั้นอ่ะคือนับวันเวลาละเด็กได้ใกล้คลอดน่ะหรอเหมือนกับคลอดไม่ออกตามวิธีของเขาเขาพูดอันนั้นเขาสันนิษฐานมาแล้วครับแต่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เหมือนกับว่าเขาผ่าเอาเด็กออกแหวกท้องผู้หญิงเอาเด็กออกแล้วเอาเด็กเนี่ยมาใส่โหลแล้วเอาไปทำพิษนั่นคือนั่นคือเมื่อกี้เนี่ยเสียงพิษมันกระตุกทำที่เขาเอาเด็กไปใส่โหลแล้วไปทำอะไรต่อนะพิษทำพิธีครับให้เป็นแบบเหมือนกับถ้าเราบอกว่าเหมือนกับกุมารมากเราคล้ายๆแต่ว่าดุกว่าเขาไม่ใช่กุมารเขาเป็นอะไรพี่แต่ดุกว่าเขาเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะนึกพี่จำไม่ได้ว่ามันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งอ่ะแต่พี่จำไม่ได้มันเป็นอะไรครับมันเป็นชื่อภาษาจีนพี่จำไม่ได้แต่ลูกหยกได้จะรู้มั้งลองได้ยังไงลองถามหยกดูได้หยกน่าจะพอรู้อยู่โอ้แต่มันเป็นพิธีกรรมน่ากลัวมากแล้วมันจะเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาแล้วก็คนที่เกิดเขาจะดูวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดตกฟ้าทุกอย่างไม่ใช่ว่าซีซัวจะเอาคนนั้นคนนี้มาทำนะไม่ได้ไม่ใช่เลยนะไม่ได้ครับคราวนี้หลังจากตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครไปงานอีกเลยครับแล้วเราบ้านหลังเนี้ยนะครับเราจะไม่เล่าถึงแล้วพี่สัตว์ก่อนที่เราจะข้ามไปตรงเนี้ยวีอ่ะเอกใจอย่างหนึ่งคือกำลังเอกใจไปถึงตอน EP 2ที่เราคุยกันพี่สัตว์พี่สัตว์จำช็อตตอนที่พี่สัตว์ไปอยู่ที่บ้านของอาแปะคนที่เขาเฝ้าสุสานได้ป่ะที่พี่อ่ะเห็นว่ามีผู้หญิงอุ้ยคนลุกที่พี่อ่ะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งอยู่ตรงแถวๆลงแล้วร้องไห้อ่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็มีอาม่าอากงเดินมาหาเต็มเลยว่าอาหมวยหรือเป็นอะไรอ่ะมาร้องไห้ตรงเนี้ยเฮ้ยที่เขาร้องไห้ตรงนี้เพราะลูกเขาหายไปหรือเปล่าใช่มั้ยใช่พอดีลงไม่มีลูกเขาเออแล้วเรายังไม่รู้กันณตอนนั้นด้วยเนอะพี่ศักดิ์เนาะมันไม่มีใครรู้มารู้อีกทีคือนี่ไงตอนที่พี่ศักดิ์มาเล่าให้ฟังว่า EP 3อ่ะพอลงมันหล่นมันแตกปุ๊บอีกลงนึงมันว่างเปล่าใช่มันเหมือนเป็นการตั้งลงหลอกเฉยๆถูกไหมพี่ถูกครับอุ้ยนะเนี่ยแหละกบเต้น3อุ้ยตอนแรกอ่ะผมเข้าใจเรื่องว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเสียชีวิตพร้อมลูกเด็กเนี่ยเขาน่าจะเฮียนเพราะเขาเป็นผีแม่ลูกอ่อนหรือเขาอาจจะท้องแล้วแบบเหมือนตายท้องกลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กลับกลายว่าเป็นว่าคดีพลิกกลายเป็นว่าน่าจะเป็นเหตุเพราะว่าน่าจะครอบครัวทางฝ่ายสามีเขาเอาลูกของผู้หญิงคนเนี้ยไปทำพิธีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทางด้านของประเทศจีนใช่แล้วก็บ้านนี้รวยมากแต่คนแถวนั้นไม่เคยมีใครกล้าเข้าบ้านหลังนี้ครับเออแล้วพี่จะไม่บอกว่าจังหวัดไหนที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาหนู20-30ปีนะสมัยนู้นครับสมัยพี่รุ่นพี่เพิ่งจะ17-18เองมั้งวิแล้วตอนนั้นพี่ศักดิ์ทำไปเป็นคนที่ถูกฝึกทำพิธีอยู่นานแค่ไหนพี่โอ้ยเป็น10ปีอ่ะก็หมายความว่าพอทำแล้วก็ไปเป็นหนึ่งในคนของสมาคมไประยะยาวเลยถูกปะใช่โอ้แล้วเจอเหตุการณ์แต่ละอย่างไม่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story